แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครป์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครป์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านขนกากขนกากอ๋อสวัสดีครับผมคนกากเองครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านตัวเองนะครับผมบอกเลยว่าผมจะสร้างให้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นบ้านของผมเองนะโอเคเอาตรงไหนดีอะเอาตรงเดี๋ยวออกมาหน่อยแล้วกันจากหมู่บ้านอ่ะก็ประมาณตรงนี้ขั้นแรกครับบล็อกดินครับมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่ใช่บล็อกดินก็ไม่ใช่บ้านคนกากใช่ไหมล่ะนั่นแหละฮะแล้วก็วางไปเลยเอาประมาณสัก10บล็อกนะ10บล็อกแล้วก็วางต่อมาอีก10บล็อกเหมือนเดิมนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็ทำงี้ครับวางเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็วางสูงเอ้ยยังทำประตูก่อนนะเท่ากันไหมโอเคเท่ากันแล้วก็พอเท่ากันใช่ไหมนี่ครับวางขึ้นมาอีก4บล็อกแล้วก็วางอีก4บล็อกให้หมดเลยครับเป็นกำแพงไปเลยเราบอกก่อนว่าเราจะไม่เอาของตกแต่งมาวางครับเพราะว่าเราสร้างแค่ตัวบ้านเท่านั้นเราจะสร้างแค่ตัวบ้านเท่านั้นวางไปเลยจึ๊บ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 โอเคนี่มาเนี่ยวางให้เป็นกำแพงรอบๆอย่างนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้เลยครับมันก็จะเหลือเป็นประตูอย่างนี้แล้วก็เอานี่มาวางเลยครับจึ๊บจึ๊บมานี่แล้วก็ปั๊บนึงนะอุดเลยครับเอาไว้เป็นเพดานเอาแค่ชั้นเดียวพอนะพออุดเสร็จแล้วก็จะทำหลังคากันนะวางไปเลยครับรัวจนกว่าจะเต็มโอเคครับพอเต็มแล้วก็กระจกครับเอ้ยไม่เอาดิเป็นคนกากมันต้องเป็นรั้วครับเอารั้วไม้มาทำกระจกแทนมันใช้ได้นะมันก็ใช้ได้ผลอยู่นะแข็งแรงกว่ากระจกอีกกระจกเอามือสะกิดนิดเดียวก็แตกแล้วแถมนี้ต้องใช้ขวานครับไม่ใช้ขวานมันก็พังช้าเนาะก็พังช้านั่นแหละวันนี้โอเคทีนี้เหลืออะไรนะไฟครับไฟต้องมีไม่มีไม่ได้ครับไม่มีก็ไม่ใช่บ้านนั่นแหละโอเคพอเสร็จแล้วนะฮะนี่ครับทำหลังคาเลยฮะหลังคาก็จะเหมือนบ้านหลังเก่าของผมนะครับที่เป็นบ้านชั้นเดียวปัจจุบันเป็นสองชั้นผมจะสร้างให้คล้ายกับบ้านหลังเก่าให้มากที่สุดแล้วกันแต่ว่ามันจะเล็กกว่านี้นะนั่นแหละบ้านชั้นเดียวใช่ไหมหลังคาก็เป็นแบบนั้นเลยไม่ยากชึบนี่ชึบ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 เสร็จปุ๊บครับเราก็เอาสิ่งที่เรียกว่าบันไดครับไม่ใช่บันไดไม้นะบันไดหินไม่ใช่บันไดหินบันไดที่เป็นดินครับแล้วก็มาวางรอบๆอย่างนี้ก็ประมาณนี้แค่นั้นครับมันก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรมากนะที่เหลืออยากตกแต่งอะไรก็วานไปแต่ผมยังไม่ตกแต่งผมก็สร้างแค่ตัวบ้านไว้โอเคทุบออกไปเลยประมาณนี้แหละคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยเดี๋ยวก็เต็มละอีกนิดเดียวเท่านั้นจุ๊บ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 อ่ะโอเคเสร็จแล้วเอ้าเฮ้ยไม่ได้โอเคอยู่ประมาณนี้ก็เอ้าเฮ้ยไม่ได้นี่ประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วโอเคนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆบ้านนะอันนี้เป็นบ้านหลังเก่าของผมนั่นเองแต่ว่าจะใหญ่กว่านิดนึงนะฮะประมาณนี้เลยบ้านหลังเก่าผมหลังคาอย่างนี้เลยฮะถ้าใครจำได้และหรือใครที่แบบดูมานานแล้วก็จะรู้ว่าบ้านหลังเก่าผมเป็นอย่างนี้นี่เองนะโอเคครับคุณผู้ชมอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยฮะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยขนเทพโอ้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างบ้านเอ้าเมือลั่นวันนี้นะครับผมจะมาสร้างบ้านคนกากนั่นเองฮะโอเคมาเริ่มกันเลยฮะสิ่งแรกครับก็คือดินนะกระจกแล้วก็ประตูครับเอามา3อย่างก่อนนะผมจะสร้างใกล้ๆแล้วกันเว้นระยะห่าง5บล็อกโอเควันนี้1 3เล็กไปปะเล็กไปแล้วมั้งเนี่ยเล็กไปจริงด้วยโอ้โหไม่ไหวโอ้ขนาดนี้ไม่ไหวจริงๆนะเล็กเกินไปครับเอาเพิ่มมีทั้ง3บล็อกแล้วกันแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ประตูวางครับว่าไม่เท่ากันนะเนี่ยต้อง2บานเท่านั้น2บานปุ๊บก็วางลงไปต่อขึ้นมาอีก4เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับบ้านหลังข้างๆแหละแต่ว่าอาจจะเล็กกว่านิดนึงแล้วก็หลังคาอาจจะไม่หวือหวามากหลังคาก็เป็นหลังคาทั่วๆไปไม่ต้องแบบเป็นหลังคาขั้นบันไดให้มันอะไรมันแบบให้มันดูยุ่งยากอะไรขนาดนั้นอ่ะเหมือนเดิมต่อเป็นกำแพงสูงๆพอเสร็จปุ๊บนั่นเองพอเสร็จปุ๊บก็เอากระจกมาวางครับแบบนี้เว้นระยะให้มันแบบดูพอดีดูบาลานซ์หน่อยกระจกวางเลยแล้วก็เพดานครับต้องมีไม่มีไม่ใช่บ้านจึ๊บวางไปครับก็เจาะเหมือนเดิมแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากบ้านหลังนี้ที่เหลือก็เอ้ยหลังคาเอาไปแบบนี้ดีกว่าเอาเป็นหลังคาเหมือนหมู่บ้าน NBC อ่ะที่มันเอาสแลบมาวางตรงขอบๆอ่ะอย่างนั้นก็ได้นะไม่ต้องอะไรมากเอาสแลบคอปเปอร์สโตนมาวางแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็เหลืออะไรนะเหลือไฟเอาไฟมาวางจึ๊บจึ๊บโอเคตรงไหนดีอ่ะจึ๊บ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 อ่ะเสร็จแล้วอ่ะแค่เนี้ยอ้าวประตูไม่ตรงอีกอ้าวอ้าวอ้าวโอเคอ่ะโอเคเรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนกันด้วยนะครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านคนกากให้ดูกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่อะไรมากครับเป็นบ้านของคนกากนะฮะมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรอย่างที่คุณผู้ชมคิดนะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเจ้าตัวสร้างครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเจ้าตัวสร้างนะนั่นแล้วแน่นอนครับว่าบ้านของตัวเองไงก็ต้องสร้างให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะฮะนี่น่าเป็นของคนเทพครับคนเทพก็เหมือนจะไม่อะไรมากครับกับบ้านของคนกากนะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของตัวเองนั่นเองฮะก็มันอาจจะสร้างส่งไปก็ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างเอ้ยมันจะสร้างแบบใต้ดินไม่ได้ดิเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นโลกมันไม่ลึกอะมันแค่เนี้ยมันก็หลุดโลกไปแล้วนะโอเ
อเคก็ได้ผมทั้ง4คนก็ได้เดินทางมาที่นี่กันนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับการสร้างบ้านนั่นเองครับเดี๋ยวดูดิมันเว้นเท่าไหร่วะ1 2 3 4 5โอเค5ใช่ป่ะ1 2 3เนี่ยโอเคมาผมจะสร้างเล็กๆแล้วกันอ่ะผมว่ามันจะดูเล็กไปปะตรงนะเอาประมาณนี้แหละมันเป็นบ้านคนจนนั่นแหละเอาตรงๆเลยประตูเหรอนี่เอาอยู่ตรงนี้แล้วกันก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะชั้นเดียวก็แบบอยู่อย่างจนๆน่ะก็แบบบ้านมีชั้นเดียวเข้าของก็แบบไม่หวือหวาอะไรมากก็เป็นของใช้ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะไม่เอาของมาตกแต่งนะเราแค่สร้างตัวบ้านแค่นั้นครับเราแค่สร้างตัวบ้านนะโอเคหลังคาเอาหลังคาสวยๆแล้วกันโอเคก็ต้องสวยๆหน่อยประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาบันไดเนี่ยมาวางครับผมมันเท่ากันปะหน้าเท่ากันแหละแล้วก็เอาบันไดมาครับบันไดอยู่ไหนนี่เจอแล้วนี่ที่เป็นเดิร์ทครับที่เขียนว่าเดิร์ทตกใจนึกว่าตอนเย็นแล้วถ้าเป็นตอนเย็นนี่แบบปวดตาครับต้องมาเพ่งสายตาอะไรเงี้ยเอาเฮ้ยโอ้โหไม่ตรงกันเฉยช็อตนี้โอเคหลังคาก็ต้องแบบสวยนิดนึงอ่ะนี่ประมาณนี้โอเคมันยังไม่พอครับให้มันเลยมาให้หน่อยแล้วกันอย่างนี้จึ๊บอ้าวเฮ้ยไม่ตรงเฉยนี่ครับประมาณนี้เราก็เอาประตูวางแค่นั้นแล้วก็ไฟวางครับไฟก็มันไม่ใช่แค่ของตกแต่งครับมันเป็นของที่แบบมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันตุ้ยชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับเพราะถ้าไม่มีไฟก็จะใช้ชีวิตยังไงถูกป่ะมันก็มืดมนนั่นแหละไฟผมว่าโอเคตรงนี้พอกระจกเหรอกระจกประมาณนี้ตรงนี้ไม่ต้องครับไว้เป็นโซนที่นอนนะไม่มีไฟก็ชีวิตก็จะมืดมนครับเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างไงอันตรายด้วยครับผมบอกให้นะมันไม่ใช่แค่ของตกแต่งอย่างเดียวนะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านของคนกากนะฮะสร้างไงก็ได้ให้มันเป็นบ้านดินก็พอบ้านดินก็เป็นธีมของคนกากอยู่แล้วฮะโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับบ้านของคนกากก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวู้พระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาสร้างบ้านคนกากกันนะครับเอ้าเย็นหรอเย็นเร็วเกินบาร์บาร่าโอเคนะคนกากเหรอผมจะสร้างให้มันดูขากที่สุดแล้วกันให้มาสมกับชื่อหน่อยแล้วกันนะผมจะสร้างให้เล็กที่สุดนะเอาแบบอยู่ได้อะอยู่ได้นะแบบอยู่ได้ปกติแต่ว่ามันจะเล็กมากนะแล้วก็ดูอึดอัดครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นโอ้อันนี้มันเล็กไปว่ะหนึ่งอันนี้มันจะดูเล็กไปใช่ไหมประมาณนี้เอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบดูกากชึบชั้นเดียวครับแน่นอนว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะก็อุดเลยชึบแล้วก็เอาประตูวางครับประตูวางเสร็จปุ๊บก็เอาไฟวางแค่นั้นกระจกเหรอกระจกก็นี่ไงแค่นี้
ินง่ายอยู่ง่ายครับไม่ต้องอะไรมากหลังคาไม่ต้องมีครับหลังคาเป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละนะโอเคก็เรียงลำดับจากกากไปเทพแล้วกันก็แล้วผมบอกว่าหลังไหนใครเป็นคนสร้างครับหลังแรกอันนี้เลยเจ้าตัวเป็นคนสร้างเองครับเพราะว่ามันเป็นบ้านของตัวเองไงมันก็ต้องแบบสร้างออกมาให้ดีที่สุดใช่ป่ะล่ะเออมันก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือแบบชั้นเดียวนะชั้นเดียวนี่ประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้นะอันที่2ครับเป็นคนเทพนะหรือว่าโปรนั่นเองครับที่เป็นคนสร้างประมาณนี้มันก็ใกล้เคียงกันน่ะส่วนหลังที่3ครับก็นี่ชั้นเดียวเหมือนกันนะแต่อยู่ง่ายกินง่ายหมดเลยครับไม่ต้องหวือหวาแล้วใหม่แต่ของผมเนี่ยนะครับเฟี้ยวสุดแล้วอ่ะเอาแค่นี้เลยที่นอนวางตรงนี้อะไรโต๊ะคงโต๊ะครับตะเผาหีบอะไรก็ว่าไปครับแค่นั้นมีแต่มากฮะโอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการสร้างการแข่งการสร้างบ้านของคนกากนะฮะโอเคคุณผู้ชมให้กี่คะแนนของแต่ละคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย